ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นกบไฟฟ้า3นิ้วของ Makita นะครับผมรุ่น M1100KX1B นะครับขนาด750วัตต์ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมได้มานะผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งดูพร้อมๆกันว่าข้างในอ่ะเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมครับอันนี้ก็แกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูพร้อมกันนะครับผมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะนะครับ M1100KX1B นะครับผมแกะกันดูหน่อยครับนี่มีที่รองนะครับครับภายในกล่องนะครับก็จะมีนะครับอันนี้เป็นหินรับมีด1อันนะครับผมนะครับแล้วก็มีใบนะครับผมนะครับรหัสใบจะเป็น D-16346 นะครับผมนะครับมีให้2ใบนะนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นประกบเอาไว้ประกบกับใบนะครับแล้วก็เอาไว้รับนะครับผมรับใบมีดนะครับผมประกบใบเอาไว้รับใบมีดเนาะเนี่ยครับครับมีให้1ชุดเนาะแล้วก็นี่ตัวนี้แล้วก็มีจิ๊กนะครับเอาไว้ตั้งใบมีด1ชิ้นนะครับผมเวลาเราจะเปลี่ยนใบมีดเราก็ต้องเอาตัวจิ๊กเนี่ยไปทาบแล้วก็วัดให้ได้ระดับของเขานะครับมันจะมีระดับของเขาในการทาบอยู่นะครับให้ตรงแค่นั้นเองครับแล้วก็พอประกบเสร็จก็ค่อยใส่ในเครื่องนะครับแล้วก็มีนี่ครับอันนี้จะเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์เวลาที่เราเอาไว้ช่วยประคองเวลาที่เราใส่ไม้นะครับผมนะครับหนึ่งอันเนาะงานดีนะครับงานดีเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องเนาะอันนี้เป็นในส่วนของตัวเครื่องครับเดี๋ยวตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกดีกว่าอันนี้มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็ยกเครื่องออกมาแล้วนะครับผมนะครับภายในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสวิตช์นะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์นะครับจะไม่มีเซฟนะครับผมแต่จะมีล็อกนะครับก็คือว่าเวลาที่เรากดอย่างเงี้ยแล้วเรากดปุ่มตัวนี้นะครับตัวเล็กๆอันเนี้ยเข้าไปด้วยเนี่ยไกมันจะล็อกนะครับวิธีการปลดล็อกก็กดลงไปครับแล้วปุ่มเนี้ยมันจะเด้งออกแค่นี้ครับมันก็ปลดล็อกนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับข้างบนที่เราเห็นนะครับข้างบนที่เราเห็นครับตัวนี้นะครับผมเอาไว้หมุนปรับความลึกของการใส่ไม้นะครับผมนะครับตัวเนี้ยจะปรับได้ตั้งแต่0นะครับถึง3มิลนะครับผมก็เราก็ซึ่งค่อยๆเราก็ค่อยๆหมุนไปทีละนิดนะครับผมถ้าเราหมุนตามเข็มเนี่ยมันก็จะลึกไปเรื่อยนะครับผมนะครับแต่ถ้าเราหมุนทวนเข็มเนี่ยมันก็จะตื้นขึ้นนะครับผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างใบนะครับนี่ก็คือใบมีดของเขาตัวเนี้ยจะเป็นใบมีดแบบเขาเรียกอะไรสองคมนะครับผมเป็นแบบสองคมก็จะมีใบมีด2ชุดนะครับมีชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดที่2นะเนี่ยถ้าผมหมุนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นประกบที่เอาไว้ล็อกใบอีกอันนึงนะครับก็คือพูดง่ายว่าในชุดของใบมีด1ชุดเนี่ยจะมี2ใบนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเนื้องาที่ผมจับนะคือเนื้อคือละเอียดมากครับไม่รู้จะพูดยังไงคือมันโอเคเลยครับจากที่ผมได้สัมผัสจับดูนะแล้วก็ดูเนื้องานในการหล่อการอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดทีเดียวนะครับผมแล้วก็สายไฟนะครับคือจะบอกว่าสายไฟอ่ะรุ่นนี้มันนิ่มมากเลยครับนี่ครับนิ่มมากครับคืออย่างเงี้ยคือดีนะครับเวลาที่เราแบบเวลาไปพลาดกับตัวหรือว่าไปโดนอะไรหรือว่าเวลาที่เราขยับเนี่ยมันจะคล่องแคล่วครับคือมันจะคล่องตัวกว่าที่เป็นสายแข็งนะครับคือมันนิ่มมากครับผมไม่เคยเนี่ยไม่เคยเจอสายไฟนิ่มแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นซิลิโคนเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบไม่ใช่ยาครับเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนอ่ะสายไฟครับอย่างนิ่มครับครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ความยาวของสายไฟนี่อยู่2เมตรนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีกำลังวัตต์อยู่ที่750วัตต์นะครับผมนะครับก็คือรุ่นนี้นะเป็น M1100 นะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวเราหมุนให้ดูครับอีกด้านนึงเขาจะมีนี่ครับก็จะมีตัวกันฝุ่นให้1ตัวนะครับคือเขาจะใส่มาแล้วนะนะครับแต่ผมพยายามมองอยู่ว่าเราจะใส่เครื่องดูดฝุ่นยังไงนะครับเพราะว่าผมมีเครื่องดูดฝุ่นที่เอาไว้ดูดพวกไม้อยู่นะครับคิดว่าเราน่าจะต้องถอดแผ่นนี้ออกนะครับเนี่ยไขออกแล้วก็เสียบเข้าไปในนี้นะครับเสียบเข้าไปในนี้แทนนะครับ
ตรงนี้มันจะเป็นรูกลมๆอยู่ข้างในครับเราก็ต้องถอดฝาครอบออกเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราต้องใส่ฝาครอบเพื่อให้เศษไม้มันกระเด็นลงมานะครับเนี่ยมันก็จะเป่าลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีกาดกันใบด้านข้างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีกาดอยู่ครับเวลาเราวิ่งทีมงานวิ่งมาโดนเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกตัวประคองนะครับเนี่ยครับตัวประคองกบนะครับผมเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาลึกเอาหนาอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับก็ปรับให้มันช่วยประคองได้เวลาที่เราใส่ไม้นะครับผมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเป็นตัวประคองไม้ด้านข้างครับตัวนี้ครับอันนี้นะครับเขาเรียกตัวประคองไม้ด้านข้างนะครับก็จะเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับใส่ด้านข้างนี้โอเคอย่างนี้นะครับเราก็คลายน็อตฝั่งนี้ออกเนาะคลายน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็เอาตัวประคองเนี่ยใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือที่ผมจับเนี่ยคือมันมั่นคงมากเลยครับมันดูแข็งแรงแบบคือใช้งานน่าจะดีมากครับนะครับมันดูแบบแข็งแรงแล้วก็ดูได้สูงนะครับคือมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบคล่องตัวมากครับเนี่ยนะครับก็เอาไว้ยันขอบไม้นะครับเวลาที่เราใส่แล้วก็สามารถปรับได้นะครับสมมติอย่างเงี้ยแล้วก็ยันขอบไม้ให้อยู่แค่นี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตามปื๊ดอย่างเงี้ยไปนะครับเราก็ปรับได้ว่าเราจะเอาความหนาครับความลึกเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ก็เลื่อนปรับเอาได้แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ล็อกตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเวลาเราวิ่งบนไม้เนี่ยตรงนี้มันจะเกาะนิดเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ตีนตัวเนี้ยช่วยประคองนะครับเนี่ยครับเวลาเราวิ่งบนไม้ในกรณีที่เราทาบบนไม้แล้วมันเหลือที่นิดนึงนะครับเราก็ใช้ตีนตัวเนี้ยช่วยประคองไม้ให้มันมั่นคงได้นะครับมันก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ร่องตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่องตรงนี้นะกลมๆ2อันนะครับตรงนี้เอาไว้เปลี่ยนฐานนะครับหมุนออกมาเพื่อจะเปลี่ยนฐานตรงที่มอเตอร์ได้นะครับครับอันนี้คือผมใส่ตัวประคองเข้าไปแล้วนะด้านล่างอันนี้ครับผมว่ามันดีอย่างคือเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้เสร็จนะครับเราวางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยเซฟในส่วนของหน้าผิวสัมผัสตรงด้านที่ครับผิวสัมผัสด้านหลังอันเนี้ยมันช่วยรักษาไม่ให้เป็นรอยได้ง่ายนะครับเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังตรงนี้ครับถ้าเราใส่ตรงนี้เราก็วางง่ายได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ถลอกมันไม่เป็นไรสันตรงนี้ถลอกมันไม่เป็นไรครับนะครับก็ช่วยโปรเทคได้อีกระดับนึงนะครับประมาณนี้เพราะว่าตัวเครื่องค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับก็อย่างนี้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นกบไฟฟ้าตัวแรกของผมนะครับผมก็เลือกอยู่หลายรุ่นนะครับมันจะมีมาร์กิต้าอีกตัวนึงที่เป็น B1902หรือ1901เนี่ยครับมันจะถูกกว่านี้หน่อยนะครับประมาณ 2,000 นะครับอันนี้คือผมได้มาในราคา 3,600 นะก็ราคาไม่แพงนะครับผมเพราะว่าซื้อตอนช่วงเทศกาลพอดีแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ได้มาราคา 3,600 บาทครับยังถูกครับนะครับคุ้มเลยนะครับก็เลยเพิ่มอีกหน่อยเอาเป็นรุ่นนี้ดีกว่านะครับนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังจะหากบไฟฟ้าสักตัวนึงผมว่าตัวนี้งานดีมากครับผมนะครับคือที่จับมาเนื้อแบบคือรายละเอียดทุกอย่างครับเนี่ยทุกอย่างเลยคือมันแบบมันดูดีไปหมดคือมันจับผิวสัมผัสอะไรมันดีมากเลยครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับหรือว่าเอาคลิปผมไปดูเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่กำลังหาซื้อกันอยู่นะครับผมนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel For Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงคลิปหน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ